มาต่อกันที่พาร์ทที่2กันเลยนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะจริงๆจริงๆดูเป็นคนโรคจิตไปฮะสตาร์ทเกมเลยมาแล้วฮะเริ่มเกมฮะที่นี่ที่ไหนเนี่ยดูคล้ายๆเหมือนเรือนะฮะมีลุงคนหนึ่งกำลังพายเรืออยู่หาปลาแน่เลยอะไรนั่นน่ะวันนี้ผมอาจจะได้ไม่ได้แปลครบนะครับเพราะว่ามันอ่านไม่ทันก็ข้ามๆไปบ้างเอาแค่เข้าใจในเรื่องก็พอแต่ได้อะล็อกทุกประโยคเนี่ยอาจจะแปลให้ไม่ครบหรอกเล่นเอาสนุกมีแสงอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะในช่วงนี้น่าจะเป็นการดำเนินเรื่องช่วงต้นก่อนนั่นเรานั่นเองจมน้ำอยู่หรอกราฟิกนี่โอ้โหเลิศเลยนะไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเกมเมื่อปี2012เลยและในตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นกราฟิกที่โอเคอยู่ตะลุงช่วยเราขึ้นมาฮะบนเรือนี่มันฮงมูลแคลนยูนิฟอร์มนี่ดันมาเห็นสัญลักษณ์ของสำนักเรานะฮะฮงมูลมันเกิดอะไรขึ้นที่ฮงมุนครับเฮ้เฮ้เฮ้ได้ยินใช่ไหมเนี่ยได้ยินหรือเปล่าประมาณกำลังจะปลุกให้เราฟื้นจากเฮเวนลิชเมื่อหนึ่งวันก่อนนะครับเฮ้老妖啊，赶快起床啊！醒得了 ，Cricket。怎么还在睡？都日上三竿了，快起来，赶快，快点！真是，Chapter แรกฮะ ，Awakening นะฮะ ，Cricket โอ้ยังนอนอยู่แล้วเนี่ยมันไม่เหมือนเธอเลยอ่ะรีบตื่นเร็วรีบแต่งตัว Master Hong เรียกไอ้นัดพบเช้านี้อะไรชื่อของฉันอยู่ไหนอ่ะดาวฟู就在桌上ทำไมเธอมาถามฉันล่ะ怎样是ยืนถือแกเดี๋ยวมูฟวิ่งนะใช้ WASD 键移动到กด WASD ไปหาเสื้อของเธอมาใส่ซะ移动滑鼠可以转动镜头เราสามารถมองรอบๆโดยการใช้เมาส์นะครับกด WASD หรือว่ากดอัลเทอร์เนทค้างไว้ก็ได้โอเคได้เดี๋ยวนั้นเธอจะไปหาเสื้อของฉันเจอแล้วแน่เราได้ยูนิฟอร์มแล้วครับผมกดไอเวทอยู่ด้านนี้นะกดไอคลิกใส่ยูนิฟอร์มสำนักกลับไปคุยเหมือนเดิมเดี๋ยว现在去叫醒你的师兄们吧，大家一个比一个懒。เขาบอกว่าเดี๋ยวเราไปดูคิวฮงก่อนนะว่าตื่นหรือยังเป็นคนที่ตื่นสายที่สุดนะคิวฮงเนี่ย老妖啊，要是记不得我说的话，就按 J 键打开任务视窗重新确认。กด J เพื่อดู Quest Journal เนี่ย。向懒虫的师兄们了。ป่ะเขาบอกว่าตามจินยังไป。ไปปลุกให้คิวฮงตื่นนะ。ตื่นฮัลโหล。天还没亮，困死我了！ไปเดี๋ยวเราทำเควสไปเรื่อยๆฮะตามเนื้อเรื่องไปไปหาจินยองนะ
chapter 2แล้วฮะเอาจบไปแล้วเหรอ chapter 2ก็คือมาปลูกกิลฮงนะไป chapter 3แล้ว looking for the lusun ไปหาลูซันกัน find the young mock youngmuck youngmuck นี่来了นี่นี่เอง早餐都已经准备好了ตื่นสายแล้วนะโอเคเขาสอนให้เราใช้การสปีดนะครับไปหา brother ลูซังกันฮะเป๋ไปโกกด M เพื่อจะเปิดแมปนะปึ๊บโอเคกด W 2ที่ปึ๊บปึ๊บก็จะวิ่งนะฮะมันมีหลอดสตามินาอยู่ข้างล่างนะผมสังเกตเห็นอยู่โอเคฮะตัดมาที่คัตซีนของมาสเตอร์ลูซังมาสเตอร์ป่าวะไม่รู้เหมือนกันคันฉิไลจูอาเปียนเทียนละพี่ลูซังมาทำอะไรที่นี่อ่ะทุกคนรอท่านอยู่นะใช่嘛我正准备过去呢哇老妖今天起得可真早呢什么怎么了因为每天都晚起所以特地去叫醒啊老师อะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอนั่นไงตรงนั้นไงแม่ชีปัดระเบิดหรือเปล่าเฮ้ hey. เห็นผู้หญิงชุดขาวอยู่บนท้องฟ้านะฝันหรือเปล่าเนี่ยยังไม่ตื่นจากฝันอีกเหรอไม่นะฉันเห็นจริงๆสาบานได้เลยเดี๋ยวเราสปีดวิดลูซังนะฮะ老妖看起来是有话要说，说说看吧。สอนให้เราเหาะเนาะ Guy to the master quarter to guy the jump why the บินได้ด้วยแฮะผมชอบการวิ่งนะเหมือนอาราเล่อะแป๊บโอเคหยุดที่จุดตรงนี้ปุ๊บ Speak with the Master Hong นะครับทุกคนมานี่แล้วเหรอเยี่ยมเลยมาขยับเข้ามาใกล้ๆกันจะพูดถึงเรื่องสำคัญนะวันนี้คือเซลล์นานมาแล้วฮงบุญสกูเนี่ยแต่是红门也曾经是江湖中的显赫门派 was known throughout it 由于我们门派อาเช่นเรียมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแปลว่าอะไรนะ people from around the world ก็ประมาณว่านานมาแล้วเนี่ยมาฮงมุนโรงเรียนฮงมุนเนี่ยสำนักฮงมุนเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีผู้คนจากทั่วโลกทั่วโลกเนี่ยต้องการที่จะมาเรียนวิชาของเราฮงมุนอาร์ตนั่นเองก็ข้าเนี่ยไม่สามารถสอนได้นักเรียนได้เยอะหรอกประมาณว่ามันจะสอนทุกคนไม่ได้อะก็คือจำเป็นจะต้องเลือกเหมือนว่าประมาณเจ้าสำนักต่อจากเขาพลังของเราเนี่ยมันมีพลังเอ้ยเหมือนว่าเทคนิคของเราเนี่ยมันมีพลังเยอะสูงมากแล้วก็อะไรเนี่ย compassionate and horrible should why them ว่ากับพาร์ทฮงมุน and learn it's secret เป็นความลับด้วยนะท่านต้องเรียนอย่างอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะ safely อะเหมือนแบบระมัดระวังอะทำมันเถอะมาสเตอร์ฮงซัมมอนปรับฟอลโล่มาสเตอร์ฮงนะครับคัมออนคริกเก็ตโอเคตามเข้าไปก่อนเอฟเพื่อคุยกับมาสเตอร์ฮงอีกทีนะ Use F key to obtain the book from the shelf นี่ไงมีแสงแวบๆอยู่เดี๋ยวขอเล่งเสียงนิดนึงนะเรียบร้อยครับเราได้หนังสือมาเรียบร้อยละกด K เพื่อจะ Open Master Martial Tome นะก็เหมือนเป็นสกิลบุ๊กนั่นเอง
อยู่ต่างๆนะฮะมิวออโอเคตอนนี้เรามีสปรินต์กลายหออันเนี่ยวินวอล์กนะครับเรียบร้อยฮะมาคุยกับมาสเตอร์อีกทีข้างหวานแล้วมั้ย为师本想亲自传授但无奈年老多ประมาณว่าสอนแบบให้เราไปเรียนรู้สกิลโดยการก็เก็บเลเวลนั่นแหละกดเอ็มไปที่ไหนเอ่ยนู่นไงฝั่งนู้นตอนนี้เหมือนจะเป็นขั้นตอนการเรียนแล้วนะฮะไอพีเอสที่เห็นว่า80เนี่ยคือผมตั้งให้มันแค่สูงสุดแค่นั้นเองนะเพราะว่าถ้ามันสูงเกินจะเปลืองทรัพยากรไปคุยกันผมขอ武器给你看看กดไอ้恭喜你做的真好เทรนนิ่งอาวุธของเรานั่นเองฮะอาวุธของเรามันเหมือนอะไรอ่ะอะไรสักอย่างที่มาแปะบนมือเรานะฮะตามยงมักไปฮะท้าเลิกเกินคุยกันท้อทูยงมักนะฮะคุยอีกดีเทรนนิ่งบีกินชัปเตอร์6ครับเราได้สกิลไปแล้วฮะคลิกซ้ายเบสซิ่งปาล์มนะครับกดหนึ่งอ๋อโอเคเมื่อเราโจมตีไปเรื่อยๆเราจะได้รับลูกแก้วนะฮะลูกแก้วสีน้ำเงินเหมือนเป็นสตามินาเอ้ยเหมือนเป็น SP ใช่ไหมเกณฑ์5โฟกัสทูแคสติ้งกด2ทูแอทแท็กโอ้โหเดี๋ยวเราสะสมก่อนเฮ้ยเฮ้ยมันโจมตีช้าจัง2แล้วโอเคจึ๊กเฮ้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเผาเลยนี่เนี่ยเฮ้ยทำไมยังไม่ได้ทำไมยังไม่ได้มันต้องให้ตัวกี่ตัวไม่ได้แล้วเดี๋ยวลองไอ้ตัวนี้ดิเราก็คลิกรัวๆเลยนะมันมีคูลดาวน์อยู่นะทำไมยังไม่ได้สักทีเอ่ยเรียบร้อยได้ไปเซ็นใน Unlead the Quest นะครับคลิก Next Chapter 7 The Probing Ground Probing Ground คุณก็ยังมองอีกทีส่ง Quest นั่นเองตามเข้าไปฮะเราได้สกิลเพิ่มมาอีกหนึ่งนะครับเหาะไปถ้าเราสปีดไปด้วยแล้วเราวิ่งกระโดดอ่ะมันจะกระโดดได้สูงมากเลยนะนู้นไปตรงนู้นเลยถ้ำถึงแล้วโอเค Enter the cave นะครับAnd face your face head on. Okay. 接下去的考验必须由你。Enter the proving ground. นะครับ Defeat the training dummy. ไปจัดการ
3ตัวโหง่ายมากเลยเรียบร้อยบ๊ายบาย Find the Masked Assassin นะฮะโอ้โอ้เรียบร้อยตายเลยกด1นะครับเพื่อ Recovery นี่怎么能在原理面运气疗伤运气疗伤必须在原之外施展รอแป๊บหนึ่งนะมันรีคอเวอรี่ตัวเองอยู่เรียบร้อยฮะกด8เพื่อรีสโตร์กินยานั่นเองสปีกวิทลูซังโอเค Exit the cave นะฮะไปออกไปก่อนเรียบร้อยฮะเกิดอะไรขึ้นReturn to the school โอเคครับรีบไปคาสีนมาอีกแล้วอ้าวหมูเห็ดเป็ดไก่ตายกันหมดเลยจินโซยุนโอ้เพื่อนเราที่เราไปปลูกเมื่อเช้านี่โดนยิงมันมีการต่อสู้กันฮะมีคนมาบุกสำนักเรานั่นเองมาสเตอร์ฮงกำลังสู้กับจินโซยุนอยู่มาสเตอร์คิวฮงฉันจะฆ่าเจ้าแล้วก็เรียบร้อยโอ้โหตาค้างเลยเซ็กซี่ก่อนแล้วก็ชนะไปเกี่ยวไหมเนี่ยไม่น่าเกี่ยวอาจารย์ที่สอนเราเมื่อเช้านี้สู้กันกับไอ้อ้วนตุ้ยนั่นไงโดนอ้วนตุ้ยจับแล้วโอ้โหโยนเป็นของเล่นเลยฮัลโหลคริกเก็ตหนีไปแอกอะไรนะลูกศิษย์ข้าตายกันหมดโอ้โหเห็นเกงในเลยมีเป็ดด้วยมีเป็ดโอ้โหทินโซยุนพลังมันสุดยอดเหลือเกินดาบอยู่ไหนฮงทินโซยุนข้าเห็นเจ้าตายชะแต่ข้ายังยืนอยู่ตรงนี้อยู่เลยยูรากงเรียกลูกน้องมาแล้วหือสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่แม่เท้าของอาจารย์เรานั่นเองอะไรตัวอะไรเนี่ยเกิดมาเต็มไปหมดเลยจัดการมันฆ่า3ตัวนะมันให้ค่าน้อยไปป่ะโหอาจารย์เราแย่แล้วฮะอาจารย์เราแย่แล้วฮะโดนลุม3แบบนั้นดูขาเราดิอ้าวไอ้นี่เมื่อเช้านี่นี่ลูซังนี่เจ้าหักหลังพวกเราลูซังท่านมองข้าผิดไปแล้วท่านอาจารย์มีพลังที่แท้จริงยาพิษที่ท่านโดนไปน่ะมันมียาแก้อยู่เพื่อที่จะได้ความลับของฮงมุนประมาณว่าอาจารย์เราโดนไอ้นี่วางยาไปมียาถอนพิษอยู่
ออนแอร์เหลือเกินนะอาจารย์เหมือนประมาณแบบบังคับให้อาจารย์ให้อะไรนะพาไอ้วิชาลับให้กับมันเดอะทวายไลท์เอ็ดอ๋อเป็นด่านนั่นเองนะฮะจริงๆผมก็เคยเล่นผ่านๆมาแล้วแหละเมื่อวานเอื้อกอาจารย์กูแปลงร่างแล้วอัปเกรดอาจารย์อัปเกรดเฟิร์มแวร์แล้วเกมมันนั่นเล่นหลุดไปนะครับแคสอะไรบางอย่างก็ไม่รู้เดี๋ยวมาเล่นต่อกันที่ EP ที่3นะครับแล้วก็จะมาเล่าว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะครับหากว่าชอบใจอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผม